ังจากเสร็จสิ้นจากจุดนี้ครับซึ่งตรงที่อื่นๆในอุทยานศรีน่านเนี่ยเราขอติดไว้ก่อนครับยังไม่พูดถึงนะครับเก็บไว้ค่อยแวะมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นผาชูหรือจุดอื่นๆเพราะมีที่ต้องไปอีกเยอะแล้วก็วันนี้เราจะเข้าไปอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติขุนสถานครับซึ่งอยู่กันไม่ไกลเพราะว่าเคยมีความประทับใจกับที่นี่ครับวันนี้จะไปเยี่ยมที่เก่าที่ชอบแล้วก็ไปไม่ยากครับแค่ลงมาจากดอยเสมอดาวครับก็วิ่งย้อนกลับมาเส้นทางเดิมครับเข้าสู่อำเภอนาน้อยมันจะมีป้ายบอกครับว่าตรงไปสู่อุทยานชาติขุนสถานจริงๆแล้วก็อยู่ไม่ห่างกันมากประมาณสัก40กิโลเมตรครับวิ่งตามทางไปเรื่อยๆครับจากทางที่เป็นถนนหลักก็จะค่อยๆเล็กลงครับจนเป็นทางกรวดดินว่าได้อารมณ์เสียวๆไปอีกแบบแล้วก็แน่นอนครับถึงจุดหมายปลายทางต่อมาสวัสดีครับพี่บีครับแนะนำตัวอีกทีบีครับขนมพรนี่เวสเปซโซนี่บีก็คือถ้าใครติดตามร็อกไรเดอร์เมื่อซีซั่นนี้แล้วตอนเรามาเมืองหน้าเนี่ยพี่บีก็เป็นคนที่เราพาดูแลเราทุกอย่างดูแลเราพาเราเที่ยวพาแนะนำทุกอย่างในเมืองหน้าใช่ครับวันนี้เรามีโอกาสพิเศษกลับมารบกวนพี่บีครั้งหนึ่งใช่แล้ววันนี้ได้แปลงบ้านตัวเองอ้าวเนี่ยแล้วครับจริงๆเป็นที่พักเขานะจากที่เคยนอนอยู่ตรงนี้ใช่ครับให้คนอื่นม้วนเสื่อเก็บไปม้วนเสื่อเก็บไปข้างหลังให้คนอื่นมานั่งเล่นอยู่ในบ้านโอ้ครับจิบกาแฟแน่นี่ครับสั่งไปแล้วรออยู่ใช่ไหมถามหน่อยครับรู้สึกมีความคิดยังไงถึงเปิดร้านกาแฟขึ้นมาแบบนี้ใจกลางเมืองหน้าคืออย่างน้อยคนมากที่จะรู้ว่าเมืองน่านเนี่ยมีที่ปลูกแล้วกาแฟที่น่านเนี่ยเป็นกาแฟที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นผมเลยเริ่มความคิดว่าถ้าคนน่านไม่ได้กินกาแฟน่านนี่เสียดายแย่อ๋อส่วนใหญ่ถ้าคนที่ทานกาแฟคือหรือว่าคนที่ชงกาแฟเนี่ยคือกาแฟเนี่ยก็จะเป็นรับมาจากทางเหนือต่างที่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่บีเป็นคนเมืองน่านใช่ก็เลยอยากได้อะไรที่มันเป็นแท้ๆจริงๆใช่ครับกาแฟของร้านเราเนี่ยจะปลูกที่เมืองน่านโดยคนน่านแล้วคั่วเก็บและคั่วโดยคนน่านเหมือนกันมันจะลองได้ลองหรือยังเป็นไงครับจากการข้ามบอดในการเดินสายกินดื่มกาแฟเป็นไงครับไม่แพ้ที่ใดเหมือนกันนี่คุณล่ะลองหรือยังไม่คนไม่ค่อยดื่มกาแฟพี่วันนี้เขาสายสีเทาครับไม่มีบรรยากาศโรแมนติกในการดริงก์กาแฟไม่รู้จักเสพอัตลดกินแต่ขวดสีน้ำตาลก็เนี่ยก็ถึงจะมาถามความรู้หน่อยถ้าเกิดแสดงว่ามันต้องมีอะไรพิเศษมากกว่าทั่วไปกาแฟเนี่ยครับมันเป็นพืชตระกูลเชอร์รี่แล้วครับใช่ครับแล้วกาแฟเนี่ยความอ่อนไหวกาแฟคือเขาจะซึมซับดินซึมซับบรรยากาศอะไรอย่างนี้เขาปลูกเพราะงั้นน่านเนี่ยผมถือว่าเป็นเมืองที่บริสุทธิ์อากาศก็ดีดินก็ดีเพราะงั้นกาแฟที่ปลูกมันต้องดีนะอันนี้ก็เลยตอนนี้ก็เราพยายามพัฒนาและส่งเสริมว่าโดยการเริ่มต้นให้คนน่านดื่มกาแฟน่านก่อนแล้วอย่างนักท่องเที่ยวเนี้ยอย่างพี่ๆมาก็ได้ชิมกาแฟน่านก็จะได้รู้ว่าเมืองน่านมีกาแฟนะมีสิ่งที่ดีเต็มซ่อมอยู่แล้วอีกอย่างนึงที่ผมตั้งใจว่าต้องเป็นกาแฟน่านเลยเพราะเรากินกาแฟน่านเงินทุกบาททุกอย่างที่เราซื้อกาแฟมาก็จะหมุนวนอยู่ในนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญถือว่าส่งเสริมรายได้ในชุมชนนะถูกครับพี่ถูกครับเป็นสิ่งที่ดีมากผมอาจจะไม่เรียนวิทยาศาสตร์มันเยอะครับผมอยากแนะนำวิธีนึงว่า
มีกาแฟนี้ผมไม่ค่อยจะกล้ากินนะไอ้ที่ว่าให้ชะมดหรืออะไรมันกินไปก่อนอ๋อขี้ชะมดกาแฟขี้ชะมดถ้าไม่อยากกินกาแฟขี้ชะมดเดี๋ยวกูกินให้ก็ได้ไม่เนี่ยเราจะบอกว่าเราเป็นของไม่แต่ด้วยลำไส้ของเรามันยาวเกินไปนั่นแหละให้มันดูซับดีๆอารมณ์เนี่ยมาก่อนใครเลยพูดจาไม่สุภาพเลยกูเกินไม่ใช่ไม่มันตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตัดเองเดี๋ยวให้คนตัดไปดูแต่ว่าอารมณ์อย่างนี้พี่มันต้องเน้นนี้นะครับแหมมันมาโดยธรรมชาติชะมดกินดีๆไม่ชอบเดี๋ยวกินให้ก็ได้ไงลำไส้คุณยาวก็เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวพี่เอาว่าเดี๋ยวพี่บีลองเดี๋ยวอาจจะให้อะไรบางอย่างสัตว์เลี้ยงอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วให้ปากอะไรกาแฟขี้ไก่อันนั้นพี่นะฝากเดี๋ยวฝากพี่บีไว้ง่ายสุดสักหนึ่งสูตรข้างหลังมีหมาที่หลายตัวลองขี้หมาได้เยอะหาง่ายว่าจะไปพูดแล้วนะง่ายได้นะพี่ชูยังไงก็จ่าดื่มยังไงอ้อนนอกจากพี่บีครับชอบเรื่องการดื่มกาแฟแล้วก็นี่ครับข้างหลังเราครับก็ยังเป็นไบเกอร์ใช่ด้วยก็เดี๋ยววันนี้จะขี่ไปกับเราที่ขุนสถานด้วยว้าวกางเต็นท์ด้วยเขตบ้านผมนี่เป็นไงเป็นไงก็เป็นว่าฝากแฟนร็อกไรเดอร์ครับถ้ามาเมืองน่านนะคุณต้องมาครับถ้าคุณเป็นไบเกอร์ถ้าครั้งหนึ่งคุณต้องขี่รถมาเมืองน่านแล้วก็อย่าลืมมาแวะเวียนกันที่นี่เวสเปซโซพี่บีฝากสถานที่อะไรอยู่ตรงไหนครับตลาดโต้รุ่งเมืองน่านครับถามง่ายๆเลยครับมาถูกที่แน่นอนเวสเปซโซเขาฝากกาแฟน่านด้วยในข้อปกครองใจพี่น้องชาวไทยเนี่ยสมัยเด็กๆรู้เลยดูลิเกเยอะกันเดี๋ยวภาษาจะมาเงี้ยดูลิเกเนี่ยเดี๋ยวเราเตรียมตัวเพื่อจะไปใช่ใช่ขุนสถานครับใช่แล้วก็เดี๋ยวผมฝากพี่บีครับเดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาขออย่าลืมนะพี่ไอสูตรกาแฟตัวอะไรก็ได้ที่กินแล้วเดี๋ยวชงให้ป๋ากินอย่าเอางี้รู้แล้วตัวที่เล็กสุดแล้วออกมาเร็วสุดนะจิ้งจกขี้จิ้งจกเราเดี๋ยวไปเก็บของแล้วก็เดี๋ยวไปปั่นจักรยานนอนเดี๋ยวผมพาไปเรือรถทีก่อนไม่ธรรมดาใช่ใช่จะได้รู้ว่าจริงๆต้นกำเนิดของสองล้อเนี่ยมาเมืองน่านอีกอย่างนึงครั้งแรกก็ปั่นครั้งนี้เราจะไปดูต้นกำเนิดเลยดูว่าเป็นยังไงกันงั้นโอเคไปกันพี่ขอบคุณมากถนนเฉลิมบูรพาชลทิศครับเป็นถนน2เลนสวนกันมีระยะทางทั้งหมด111กิโลเมตรบางส่วนเป็นทางหลวงเดิมแล้วก็มีการสร้างเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมต่อถนนเข้าด้วยกันถนนเส้นนี้ครอบคลุมตั้งแต่จังหวัดชลบุรีและแม่พิมพ์จังหวัดระยองครับจันทบุรีจนไปถึงจังหวัดตราดจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากชมหาดคุ้มวิมานจุดชมวิวเนินนางพญาครับขอให้แนะนำขับรถต่อไปกันเรื่อยๆตลอดเส้นทางเพื่อจะไปออกทางจังหวัดจันทบุรีมุ่งหน้าไปสู่ทางแหลมเสด็จครับโดยทั้งเส้นจะเรียบทะเลและหาดต่างๆซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อของจันทบุรีแล้วก็แนะนำครับให้วิ่งให้สุดทางจนถึงสะพานตากสินครับสะพานตากสินข้ามผ่านแม่น้ำจันทบุรีตรงอำเภอแหลมสิงห์นี่แหละครับเป็นอันเสร็จสิ้นการขี่รถในบรรยากาศดีๆของถนนเส้นนี้อยากจะแนะนำครับสำหรับการเดินทางที่ถนนเส้นนี้แนะนำจัดสรรวันเวลาให้พอเหมาะสมเพราะว่าถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมายพร้อมที่จะดึงดูดให้ทุกคนหยุดอยู่กับบรรยากาศจนลืมเวลาครับและการเดินทางควรขับขี่ในความเร็วที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งของนักปั่นจักรยานเช่นกันครับโดยที่นี่มีช่องทางสำหรับปั่นจักรยานตลอดเส้นทางเช่นกันครับดูจากเลนมีเลนจักรยานให้โดยเฉพาะครับขอให้มีความสุขกับถนนที่สวยที่สุดในภาคตะวันออกครับ